กลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะไปคุยข่าวกันค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มาฝากกันนะคะแล้วก็ยังมีราคาพิเศษโปรโมชั่นสําหรับเ,เดือนวันแม่ด้วยนะคะ3ชิ้นนี้ในราคาเพียง900บาทเท่านั้นค่ะประกอบไปด้วยควอซีเทีนซิงค์ plus เฮิร์บนะคะแอนโดกราฟิส r e f l e ชิ i n g mouse spray แล้วก็ฟ้าทลายโจรค่ะสูตรสกัดไปของอาจารย์ปันเทพนะคะ3ชิ้นนี้ในราคา900บาทจากปกติ1,200 40บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนนะคะแอดซันเฮหรือว่าสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนแล้วก็บอกว่ามาจากช่อง News o ว e มาจากรายการชวนคิดชวนคุยก็จะได้ราคาพิเศษนี้ไปเลยค่ะอะ่ะราคามาที่ที่เราทิ้งท้ายประเด็นของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะอย่างที่ทราบว่าเ,าเคยเป็นแกนนำกปปสต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลระบอบท็กษินตอนนั้นก็คือคุณน,นิ่งรักเป็นคนถือถุงดำ ก็แม่ก็เป็นลูกเป็นลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกเลี้ยงคุณสุดเทพอนะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบไว้ใจใกล้ชิดไว้ใจที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยคุณไใเรื่องถุงดำถุงดําในถุงดํามีอะไรคะฮะเอ๊ะมันก็ผ่านมาแล้วในถุงดำมีอะไรนะไปเก็บมาจากเยาวราชแล้วก็สีลมใช่ไหมค่ะฮ่าพอเก็บมาได้ไม่กี่วันก็ลูกตู่แม่นแอนใช่ไหมเงินร็ไม่้ใช้ทําอะไรเออ บริจาคที่วัดที่ไหนเป็นแล้วก็ไม่รู้อ๋อตอนนั้นเขาเคยมีข่าวเรื่องแบบไปไปไปลงทุนกับการศึกษางค่ะพี่ในในพื้นที่ของเขาที่สุราษฎร์อะไปสร้างโรงโรงโรงเรียนเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา้อมาว่ดยเต่าไม่ไปไม่ไปสุราษฎร์อะฮะฮะไม่ไปสุราษฎร์ะเป็นพื้นที่ถ้าน้องจอและกระบังก็มี ออแล้วก็ก็ไม่ได้ตามต่อว่าออได้ไปทำอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คุณวัชระเพชรทองค่ะอดีตสสประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีหมายเรียกให้ในายเอกนัทพร้อมพันธ์ไปให้ปากคำในคดีมาตรา112ที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยนะคะที่ไปพูดที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ออสำนักง,งานตารวจแห่งชาติเนี่ยก็เชิญนายเอกนัทเนี่ยไปเป็นพยานในคดีไปเล้วเอนัทอยู่ที่เกาหลีด้วยเหรอ ไม่ไม่รู้คือเอกนัทเนี่ยไม่คงไม่ได้อยู่ที่เกาหลีหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าการที่ทักษิณเลือกที่จะให้เอกนัทมาเป็นพยานเพื่อให้ปากคําในคดีนี้แล้วแลอเอกนัทรู้เรื่องอะไรในเมื่อทักษิณพูดที่เกาหลีห<า>แล้วก็พูดสื่อกับเกาหลีสัมภาษณ์อยู่<า><า>แล้วเอกนัทอยู่บังไทยแล้วเอกนัทซึ่งเป็นตอนนั้นนะขับไล่น้องสาวของทักษิณอยู่ ก็ถือเป็นพยาบาลเป็นพยานปรักป์กแล้วทักษิณจะเรียกเอกนัทเป็นพยานค่ะแล้วรู้ยังไงว่าเอกนัทจะให้การเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อทักษิณยังม่าจะมีการเข้าไปคุยในโรงเตียมไว้ก่อนแหมเป็นคนจีนซะด้วยเป็นคนจีนซะด้วยไปคุยโรงเตียมไง S <S 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 ลงแรงลร็อบบี้อะไรก็ไม่ได้นะต้องลงเตรียมด้วยนะฮะเออเออ <ทำ S 1> เออไ้ <ทำ S 1> ไงอ่ะค่ะก็นี่แหละค่ะวัชระเะพรทองก็เลยเอ,อ,ออกมาบอกว่าการไปให้ปากคำออต่อตำรวจและอายการในทางที่เป็นคุณกับนายทักษิณเนี่ยจะบอกว่าทั้งที่จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ได้เพราะคดีนี้เกิดที่เกาหลีแต่นี่ดันไปบอกว่าคำพูดของทักษิณเนี่ยไม่เข้าข่ายมาตราร1อยสิบสอแต่เขา แต่เขาทำไมเขางเลือกคุณเนี่ยเขาไม่สงสัยเมื้งทำไมเขาเลือกคุณไปเออนั่นสี่นั่นสิคือมันขาแล้วคุณรู้จะเข้าเหรอือถามน่อยสิอ่ะค่ะพูดเดิ<ข>มเข้าเหรอข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่นายเอกนัทเนี่ยมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลองค์อีกหนึ่งด้วยไงใช่เดิมเนะี่ยอยู่ที่สภการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแทนลุงป๊อตไง ฮ่าฮ่าใช่ไหมฮ่า่ลุงป๊อตด้วยนะอ,อ่ลุงป๊อตลุงป๊อตเออแล้วก็ทีนี้พอมีข่าวนีอยกมาใช่ไหมคะ <c oughs> คุณเอกนัทเนี่ยยังไม่ยังไม่ชี้แจงใดๆเลยนะคะแต่คนที่ออกมาพูดแทนคุณเอกนัทเนี่ยคือเพื่อน คือเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเขารู้เขารู้ดีคุณเอกนัทจริเหรอสงสัยคุณอัธวิทย์สวนพักดีค่ะที่เพิ่งจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกวมไทยสร้างชาติไปหมัดหมาเลยเขาบอกว่าสมาชิกป้ายแดงเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยก็ทำหน้าที่ก็ทำใช่เลยทำหน้าที่เลยเพราะว่ารู้เลยเข้ามารวมไทยสร้างชาตินมีคนบอกว่าจะให้คุณเอกวิทย์เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องกฎหมายนี่แหละเพราะแกน่าจะแม่นกฎหมายอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ก็เลยชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่า ก็สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขามีหมายเรียกนายเอกนัทไปให้ปากคําก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องไปให้ปากคําแก่พนักง,งานสอบสวนตามข้อเท,<ำ>ท็จจริงทําไมทําไมตํารวจเรียกคุณเอกนัทไปอะไม่รู้คือจําได้ว่าคดีเนี้ยก่อนที่อายการจะส่งฟ้องเนี่ยค่ะทักษิณเขามีการยื่นขอความเป็นธรรมมาหลายครั้งใช่ไหมคะทักษิณเรองการความเป็นธรรม กาจริงต้องการลุคดีต้องการลุกคดีเอ่อ <laughs> แต่ในภาษาภาษาทางการเนี่ยเขาแบบยื่นขอความเป็นธรรมซึ่งมันก็คือการประวิงเวลาชะลอเวลาจนทําให้แม้ว่าอายการสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหม <laughs> ก็เลยทาให้พอเขาขอความเป็นธรรมเนี่ยตำรวจก็เลยต้องแบบมาทบทวนไอ้สำนวนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนํามาสู่การเชิญนายเอกนัทเนี่ยไปให้ปากคําในคดีนี้ อืมซึ่งคุณอัธาวิทย์เนี่ยบอกว่าก็ตำรวจเขาเชิญมาคือตำรวจเขาเรียกมาเอกนัทก็ต้องไปคุณไม่สงสัยว่าทาไมเขาเชิญคุณไปนั่นสิ ไม่ใช่ว่าเอกนัทเสนอตัวไปอัธวิทย์บอกอีกทั้งการให้ปากคําดังกล่าวเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่กําลังจะมีการแต่งตั้งครอมอัธวิทย์เหรออวิทย์คุณอัธวิทย์แต่ที่ต่ก่อนแต่ก่อนอยู่พักกล้าตอนนี้ไม่กล้าแล้วเลิกกล้ามาอยู่รวมไทยสร้างชาติค่ะนั่นอยู่ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่กล้าแล้วาก่อนก็ไม่กล้าเหมือนกัน ก็เลยต้องมาี่มาพิสูจน์ตัวเองทำไมมนก้าเรื่องนี้อ่ะทำไมมนก้าเรื่องนี้ก็เขามอบหมายให้มาเพื่อการนี้เลยล่ะว่าอยู่รวมไทยซังชาฮ่าเป๊ะกฎหมายไงเป๊ะกฎหมายแล้วเขาดูเรื่องเขาไปเคยเขาไปอยู่ที่เกาหลีกับกับอันนี้เหรอก็ก็ขิงก็ไม่ได้ไปที่เกาหลีไม่ได้ไปไม่ได้ไปอักวิทก็ไม่ได้ไปที่เกาหลีใช่แต่ทำไมรู้ดีกว่าขิงอ่ะคือถามว่าคุณอัทวิทเนี่ย อ,อธิบายแบบตรงประเด็นไหมก็ไม่ได like. ้ตรงหรอกคืออธิบายได้แค่ว่าเขาเรียกมาก็ต้องไปเขาเรียกว่าข้างๆคางคู่เออเออเขาเรียกมาก็ต้องไปแต่ถามว่าเนื้อหาที่ไปเนี kind of ่ยไปให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแกทักษิณนะเนี่ยคือไม่ไม่รู้ไม่ได้บอกหรือบอกไม่ได้ก็ไม่รู้ลละอะไรอย่างนี้ก็จะบอกทักษิณรู้ได้ไงว่าเอกนัดไปเนี่ย จะให้การเป็นคุณแก่เขาแล้วเอกนัทรู้ยดงไงว่าที่ที่นักเอกนัทเป็นนักตีความเหรอค่ะนักที่ไปพูดที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ผิดมาตรา112เอกนัทเป็นนักกฎหมายนักตีความชั้นหนึ่งเหรอเป็นราชบัณฑิตเหรอที่ทุนวัชราถามไงว่าเอกนัทเป็นราชบัณฑิตเหรอเออเหรอเป็นราชบัณฑิตหรือเปล่านี่ไงคุณวัชราเพชรทองเป็นลูกศิษย์เอกของอนี่เหรอ วิสุเครืองาเหออะไรอย่างงั้นด้อะไรอย่างงั้นคือไปในฐานะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณวัชรพชรทองบอกงี้ค่ะบอกว่าตามที่นายอัธวิทย์ออกมายอมรับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหมายเรียกนายเอกนัทไปให้ปากคําในคดี1นึของทักษิณเนี่ยนะคะวัชระบอกว่าต้องถามนายเอกนัทว่าไปในฐานะอะไรเป็นราชบัณฑิตหรออยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าหรือเป็นตัวพยานที่นายทักษิณกล่าวอ้างในหนังสือขอความเป็นธรรมให้สอบพยานเพิ่มเติม นายทักษิณมีที ast, ah ha e. thi, ì, ่มีรายชื่อนายเอกนัทและนายทหารระดับพลเอกถ้าอ้างว่าไปตามหน้าที่ตามกฎหมายเหตุฉไหนจึงไม่เป <c oughs> ิดเผยต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นเหตุใดจึงไปให้การเข้าข้างทักษิณถ้านายทักษิณผู้ต้องหาไม่ระบุชื่อนายเอกนัทตำรวจจะออกหมายเรียกให้ไปเป็นพยานหรือทำไมไม่เรียกวชลาเพชรทองไปเป็นพยานล่ะแสดงว่าทักษิณกับพวกมีการเตรียมรายชื่อพยานมาก่อนตำรวจจึงออกหมายเรียกเอกนัท อย่างเช่ถ้าเราสงสัยใกล้สุดก็คือแสดงว่ามีการคุยกันระหว่างทักษิณกับกับหัวหน้าถุงดำตอนนั้นคืออะไรนะกำนันกำนันใช่ไหมลุงกำนันคุยกับลุงกำนันคุยกำนันแล้วก็คงมีข้อถกลงอะไรบางอย่างเพราะลุงกำนันนี่ก็ออกจากประชาธิปัตย์มาคือลุงกำนันตอนนั้นหลังจากที่เลิกเก็บถุงดำแล้วใช่ไหมแล้นทหารพูดแล้วก็ไปบวช าก็ประกาศว่าอาตมาจะไม่ยุ่งการเมืองอีกแล้วอาตมาตัดแล้วซึ่งความทางโลกต่างๆนอนอาตมาฝักใฟในพระพุทธธรรมอาตมาจะบวชนันนี่นู่นนะแล้วบตัจงพรกการเมืองมีที่พูดที่พูดในพระเหลืองเลยนะใช่ใช่ๆๆพูดในพระเหลืองใช่ใช่ใช่แต่เขาอาจจะพูดได้ก็ตอนนั้นเป็นพระไงเอเอพูดได้ตอนนี้เป็นความตอนที่มาบาห่มเหลืองนะ ถ้าเลิกผมเหลืออาตมาก็ว่าอีกแบบเนะ่งใช่มันมีเหตุผลมีเหตุผลได้เสมอในพอพอปัจจัยเปลี่ยนใช่ไหมตัวแปรต่างๆมันเข้ามามันก็ทําให้การตัดสินใจมันเปลี่ยนแปลงได้คือปกติแล้วเนี่ยนะเวลาบวชเนี่ยนะพระอุปัชาบอกว่าไม่ได้ตึกอย่าสึกฮะไม่ได้ตึกอย่าสึกไม่ได้ตึกคืออะไรไม่ได้ตึกเลยไม่ได้ตึกอย่าสึกไม่ได้ตึกอย่าสึก ไม่ตึกอย่าศึกอันนี้วันไหนคะวันไหนคะเนี่ยไม่ได้ตึกอย่าศึกต้องไปตึกสาสำนักพุทธก่อนวันไหนคะเนี่ยทีนี้ถุงดำนี่เห็นได้ข่าวว่ามีการนำไปลงทุนในสวนยางหรือสวนปาล์มที่ฝั่งพม่าหรอฮะเออ,เอ,อใช่อ,อ,อมีการคือไป คือไม่เสียเปล่าอะลงทุนเขาเรียกว่าอะไรนะลงทุนกระจายกระจายรายได้ให้กับชนท้องถิ่นชาวพม่าลงทุนข้ามประเทศเลยนะคะ่ยทุนนอกส่งออะลงทุนข้ามชาติแ่สวนปาล์มแล้วก็สวนยางพาราในพม่าเขตไอสังขบุรีอะไรพวกนั้นนะอ๋ออะแล้วถือเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ คุณอัธวิทย์คุณเอกนัทเนี่ยยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใ,ใดๆเลยนะคะก็<ล>จะเป็นง,งยังไงถ้าเป็นคุณนนบุจะชี้แจงยังไงเารอะ ม่อุตสาห์ปิดไม่ให้ใครรู้เรารู <c oughs> ้ยุคนี้มันน้ําท่วมปากกันน้ำท่วมอุตสาห์ปิดไม่ให้ใครรู้ไงแล้วก็คือตัวคุณเอกนัทได้อย่างที่บอกไปว่ามีรายชื่ออยู่ในโผคโรมอลองอิงหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทีนี้ก็แล้วมีคําถามเหมือนกันว่าเคยโดนคดีกปปสเนี่ยแล้วจะมีปัญหาไหมจะมีปัญหาเรื่อง เ,เคยมีคดีติดตัวแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอะไรหรือเปล่าก็เป็นคุณอัธวิทย์นี่แหละที่เป็นคนออกมาชี้แจงแทนคุณเอกนัทอ,อ,อีกเหมือนกันว่าคดีนี้คดีชุมนุมกบพสที่คุณเอกนัทโดนเนี่ยสารชั้นต้นสั่งจำคุกก,ก็จริงแต่สารอุทธร์เนี่ยยกฟ้องเพราะฉะนั้นงั้นรอ,อ,อดูต่อไปว่าเอกวิทย์นี่ไอ้อัธวิทย์เนี่ยอัธวิทย์เนี่ยนะอัธวิทย์จะได้ตำแหน่งอะไรบ้าง <c oughs> เช่นที่ปรึกษาออออหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี ของของวาดที่รัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยหรอในสังกัดของรวมไทยรางสรรค์เหระพอไปขึ้นเขียงขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีผลตอบแทนมันก็ต้องน่าเกลียดไปหน่อยนึงเป็นหนังหน้าไฟไปต่ตากหน้าแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรตอบแทนมันมันก็น่าเกลียดใช่ไหมมันก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ปรึกษาหรืออะไรมันํำบัตรเบ่งได้เงี้ยมันต้องมีใช่ไหม สถานการ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนนี่ไงมันมีตัวแปรเข้ามาไงปัจจัยต่างๆที่ต้องเอามาสังเคราะห์ต้องเอามาสังเคราะห์ค่ะก็นอกจากคุณเอกนัทแล้วเนี่ยนะคะไปดูรัฐมนตรีอื่นๆอย่างกรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ยิ่งกลิ่นชวยมันไม่ไหวอะมัน เขาบอกว่าเลยนะทั้งตีนไก่ทั้งหมูเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังตามหล่อนอยู่นะพอไพรีฟอสไกฟอสเซตอะอะอะพาราควอตอะไรนะฮะก็กรณีของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนแล้วก็คุณเด็ดอิดขาวทองใช่ไหมคะที่มีรายชื่อว่าประชาธิปัตย์ ฮ่องกงทริปอะไเขาจะใช่เขาเขาเสนอให้ไปร่วมรัฐบาลหนึ่งว่าการแล้วก็หนึ่งช่วยว่าการอะไรอย่างเงี้ยก็คุณเฉลิมชัยเนี่ยย้อนกลับไปก็คือเคยมีเลขาส่วนตัวคนใกล้ชิดใช่ไหมคะทั้งเลขาทั้งอะไรนะฮะพี่ชายพี่ชายแท้ๆอะไรเนะี้ยปิยพรภัยบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มีเรื่องไปเกี่ยวพ่อเกี่ยวข้องกับตีนไก่เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่งออกตีนไก่อย,อย่างเงี้ยแล้วเงียยไปแล้วนะ เนี่ยไปน่าสะจจ์เลยนะเออนืงจากที่เสธาไปด่าเทวดีหุนก่อนนะใช่ใชใช่ที่ด่ากันที่สนามบินนะแล้วก็ย้ายไปเลยนะจากนั้นก็ที่ย้ายเข้าไปเพราะเขาจะไปดูกิจการของว่านอกจากติงกันแล้วมีปลาหมอค้างดําอยู่หรือเปล่าเนี้ยนะ ทำงานดีเกินนี้เหรอก็เลยบอกว่าให้พักก่อนย้ายเลยไปพักก่อนแล้วเรื่องอะไรเงียบไปไงอหมูเถือนก็เลยรอดไปเลยหมูแก่เออหมูแก่มาขายส่วนคุณเด็ดอิดขาวทองเนี่ยก็เคยมีภาพไปร่วมเฟรมกับโทนี่เตียวผู้ต้องหาฟอกเงิน Oh. แต่อันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยจะไปรู้ได้ยังไง,งมมอ่ะคนมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย hmm. หรือพี่สาวแล้วก็เครือญาติโดนคดีบุกรุกโบราณสถานเ hmm. ขาแดงที่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็มีปัญหาที่จะต้องตรวจสอบจริยธรรมเหมือนกันอะไรเงี้ย hmm. ว่าจะไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะต้องเกี่ยวสิเหรอแต่แต่นักการเมืองส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ ไม่เกี่ยวนะคือเราจะไปรู้ได้ไงว่าคนใกล้ชิดเขาจะไปทําเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่คือดูบิ๊กโจ๊กสิถ้าหากว่าคถ้าคนชาวบ้านธรรมดาแล้วคุณไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเลยเนี่ยก็จะไม่มีที่พลใช่ไหมก็จะต้องไปพึ่งพาคนที่มีที่พลในการสมหากินใช่หรือเปล่าเช่นบอกว่าประมูลสะพานนี้ได้แล้วเนี่ยนะหลานเคยขอไปเนี่ยนะจะได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหม หลานเขยหรือว่าลูกน <problems>? yes. ้องเมียอยงเงี้ยได้ไหมเนี่ยได้เปล่าเห็นไหมก็อันนี้ก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ายากคือจะหาคนดีมาร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็เลยยากแต่ภูมิธรรมบอกแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้จะให้ได้ข้อสรุปมันมันคือถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องได้คอรมอทายาทศูนย์ ซึ่งยังอาจจะไม่เคยทํางานอะไรมาก่อนเลยนะว่างงานเตตเฮฮาความชั่วไม่ปรากฏอะไรอย่างเงี้ยเหรอความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะเป็นในยังไม่ีใครรู้สาษะยังไม่เคยตบนักร้องไม่เคยตบหมอหนวดค่ะไม่เคยปาแก้วในร้านอาหารไม่ต้องถามว่ากูลูกใครในแถวแต่แต่จังหวัดเนี้ยอาจจะมาได้จนกว่าจะมีการถูกคนพบ ค่ะค่ะแล้เราอาจจะได้ชมหน้าคอรมอแบบคนรุ่นใหม่แบบนี้เขาอยากได้ไงมิ้นช็อกแก๊งมิ้นช็อกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มิ้นช็อกทายาทศูนค่ะค่ะก็ติดตามกันไปนะคะว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรแต่อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้เขาจะสรุปแล้วล่ะแล้วก็จะได้รัฐบาลเข้ามาทำงานเนี่ยไม่เกินสิกันยายนแน่นอน แล้วก็อีกแมลงก็ไปแต่แต่จะทําถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้รอดูเขาบอกทันทีให้รู้ตัวว่าเป็นใครเป็นใครแล้วเนี่ยนะก็ขบวนการแห่แหนแตนแต่ที่จะมาจะไปร้องใช่ไหมจะไปร้องให้ถุงนตาลเต็เยอะเลยล่ะถองซองซองซองครุฑบินนี่เขาบอกนะครุฑบินเดี๋ยวจะครุฑจะบินค่ะแล้ลครัวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ